ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะรอกันอยู่ใช่ไหมคะรู้นะคะเนี่ยสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีเข้าใจว่าคงจะมีคนแบบใจจดใจจ่อรอคอยนะคะตั้งหน้าตั้งตาเลยครับบางคนโดยเฉพาะตอนนี้ค่ะใช่เพราะว่าตอนนี้เป็นความหวังหนึ่งเดียวของครูก้องกับคุณยายบัวครีคนที่3คุณยายบัวครีคนสุดท้ายแล้วก็เป็นคนที่ครูก้องเนี่ยคาดหวังน้อยที่สุดเลยครับคาดหวังมากกับคนแรกใช่แล้วก็แห้วพอมาคนที่2ก็ไม่เคยไปอยู่สงขลาอีกใช่เป็นคนพัทลุงโดยกำเนิดคนแรกเป็นคนกรุงเทพแล้วย้ายมาอยู่พัทลุงครับคนที่2เป็นคนพัทลุงไม่มีใครเคยอยู่สงขลาเลยมีคนนี้แหละคนสุดท้ายนี่แหละจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะคะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าความหวังเหลือเพียงหนึ่งเดียวคือคุณยายบัวครีที่3จะเป็นบัวครีซึ่งเป็น1ใน10ของเกิร์ลกรุ๊ปบัวครีบัวครี10คนนะคะครับนี่คือนักวิทยายข้ามภพข้ามชาติผลงานของครูข้างวังค่ะซึ่งเคยสร้างปรากฏการณ์ลือลั่นนะคะคนอ่านติดกันตรึมพิมพ์14ครั้งตอนนี้คนเขียนก็ฝากบอกมาว่าถ้าต้องการจะหาหนังสือต้องไปตามพวกช้อปปงช้อปปี้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าร้านหนังสือโดยทั่วไปน่าจะเป็นหนังสือหายากอยู่ส่วนห้องสมุดหลังใหม่นะคะก็ทราบมาว่าหลายคนนี่เร่งวันเร่งคืนรอกันเลยทีเดียวใช่ครับอยากฟังตอนต่อนะคะว่าเฮ้ยตกลงมันจะเป็นยังไงเนี่ยบางคนถึงขั้นรีเควสต์ว่าพาร์ทเดียวจบเลยได้ไหมโอ้จริงดิประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงได้นะครับนี่จะไม่ให้เราทำมาหากินเลยใช่ไหมเนี่ยนั่นน่ะสิครับเอาล่ะค่ะวันนี้จะเป็นตอนที่10นะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่ได้หลายแพลตฟอร์มนะที่ต้องบอกที่ต้องย้ำกันเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเข้ามาตามช่องทางต่างๆกันแล้วก็อาจจะอยู่ที่ช่องทางนั้นครับผมค่ะเดี๋ยวจะเสียโอกาสในการเข้าถึงสาขาใหญ่ของเราก็ย้ำกันอีกรอบนะครับมีหลากหลายช่องทางนะครับทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ทาง Spotify Google Podcast Apple Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับผมสำหรับแฟนๆชาว YouTube ก็ต้องรอสักนิดหนึ่งนะคะครับผม YouTube ก็อย่างที่เคยบอกกันไปนะครับใหม่สลับเก่าครับปนๆกันไปเอาล่ะคนเล่าเองก็ลุ้นไม่แพ้กันเช่นเดียวกันนะคะครับผมถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยก็แล้วกันคุณจิตรินครับผมเราจะกลับไปที่พัทลุงอีกครั้งหนึ่งนะคะกับความหวังสุดท้ายของการตามหาคุณยายบัวครีและนี่คือคุณยายบัวครีคนที่3ที่มีการสำรวจพบในจังหวัดพัทลุงค่ะในที่สุดความหวังของทุกคนก็วิ่งมายืนอยู่ตรงหน้านี่เองคนอื่นที่ชื่อบัวครีไม่เคยเกี่ยวข้องกับจังหวัดสงขลาแต่คุณยายท่านที่ครูก้องและคณะให้ความสำคัญน้อยที่สุดกลับกลายเป็นคนที่ใกล้เคียงกับคนที่กำลังตามหามากที่สุดเราสอบถามเส้นทางและจุดพิกัดของบ้านที่คุณยายไปพักอาศัยอยู่เธอบอกว่ารู้เพียงว่าต้องขับรถไปตามสะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550บ้านคุณยายอยู่เลยปลายสะพานไปไม่ไกลลูกชายคุณยายขายปลาและอาหารพื้นเมืองอยู่บริเวณนั้นแต่ถ้าให้แน่ชัดต้องไปถามสามีเธอซึ่งเป็นหลานชายคุณยายที่กำลังออกหาปลาอยู่กลางทะเลน้อยคณะของครูก้องก็บอกว่า
คงจะไปตามหาสามีของเธอไม่ถูกเพราะว่าไม่ใช่คนในพื้นที่แต่เธอก็น่ารักมากอาสาเป็นคนพาไปพบสามีของเธอซึ่งก็ทำให้ทุกคนดีใจกล่าวขอบคุณอยู่หลายครั้งคณะของครูก้องก็ดีใจและได้แต่กล่าวคำขอบคุณอยู่หลายครั้งครูก้องเองก็ดีใจจนบอกไม่ถูกรีบชวนเธอกับเพื่อนๆล่องเรือไปตามหาหลานชายคุณยายทันทีแล้วก็รีบเดินกลับมาจากสะพานปูนอย่างรวดเร็วผมไม่สนใจวิวสองข้างทางอีกเลยใจจดจ่ออยู่กับหลานชายของคุณยายกล่าวขอบคุณชายใจดีที่นำทางแล้วก็มุ่งหน้าสู่ริมน้ำทะเลน้อยในทันทีทั้งคณะเดินไปตรงที่มีเรือรับเช่าเหมาลำพานักท่องเที่ยวชมบัวแล้วก็นกน้ำชนิดต่างๆกลางทะเลสนนราคารวมทั้งสิ้น 1,000 บาทซึ่งครูก้องก็ไม่รอช้าตัดสินใจจ่ายเงินแล้วก็ชวนกันลงเรือทันทีหลานสะใภ้ของคุณยายก็เดินไปพูดกับคนขับเรือบอกว่าให้ออกไปตรงที่แฟนของเธอหาปลาอยู่กลางทะเลน้อยคนขับก็พยักหน้างึกๆแล้วก็รีบติดเครื่องยนต์พาทุกคนออกจากฝั่งในทันทีเรือที่พาทุกคนไปนั้นเป็นเรือหางยาวที่มีเครื่องยนต์ตอนท้ายคนขับเป็นผู้ถือท้ายเรือนำทางในขณะที่นั่งเรืออาจจะมีน้ำกระเด็นขึ้นมาหรือว่าสัมภาระอาจจะโดนน้ำบ้างในบางช่วงที่เรือวิ่งเร็วครูก้องและคณะมีการนำถุงพลาสติกจากคนขับมาใส่โทรศัพท์รวมกันไว้แล้วก็ผูกไว้กับท้ายเรือข้างๆคนขับเพื่อกันน้ำกระเด็นเข้าถุงซุกไว้ในเรือที่คิดว่าจะรอดพ้นจากน้ำได้อย่างดีบ่ายแก่แล้วแดดร่มลมดีบรรยากาศไม่มีที่ติเรือค่อยๆพาทุกคนแล่นออกนอกฝั่งผ่านหมู่มวลบัวสีแดงที่บานลอยดาดดื่นสลับกับสีเขียวของใบที่แผ่เรียงรายแนบผิวน้ำมองไกลๆเหมือนพรมเปอร์เซียชั้นดีที่ถักทอมาอย่างสวยสดงดงามหลานสะใภ้ของคุณยายนั่งตรงหัวเรือส่วนคณะของครูก้องนั่งกลางลำเรือทั้งหมดไม่อาจจะเร่งความเร็วของเรือได้เพราะคนขับบอกว่าเสียงของเครื่องยนต์จะทำให้เหล่านกน้ำหลากหลายชนิดตกใจแตกตื่นแล้วก็จะมีผลกับไข่ที่กำลังรอการฟักการล่นเรือในทะเลน้อยจึงต้องไปอย่างเงียบๆและทำให้เกิดเสียงน้อยที่สุดบางช่วงก็ผ่านต้นกกต้นกระจูดที่ขึ้นเป็นกออยู่กลางน้ำบรรดานกต่างๆจะพากันบินพรึบพรับออกจากรังที่ซ่อนตัวกันเป็นฝูงข้ามหัวทุกคนไปแบบฉิวเฉียดคงเหลือแต่นกน้ำตัวเล็กๆที่เที่ยวเดินหาแมลงอยู่บนใบบัวเต็มไปหมดความสวยงามของทะเลน้อยที่เต็มไปด้วยดอกบัวแดงและดอกบัวสายกับนกน้ำนานาพันธุ์ตลอดจนบรรยากาศของท้องน้ำที่ตัดกับแสงแดดในยามนี้ทำให้ครูก้องแทบจะลืมไปว่ามาตามหาคนที่ต้องการพบลืมตัวราวกับคนขับเรือกำลังพาไปสู่ดินแดนมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติในความฝันเขาไม่คิดอีกเช่นกันว่าดินแดนที่สวยดุจสวรรค์แห่งนี้จะอยู่ในบ้านเกิดของเขานี่เองเรือเลียบเลาะผืนน้ำผ่านทุ่งบัวแดงมาได้ราวครึ่งชั่วโมงก็มาถึงที่ที่หลานชายของคุณยายกำลังเหวี่ยงแหอยู่กลางสายน้ำ
เขาตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นภรรยามากับเรือนึกว่ามีเหตุการณ์อะไรไม่ดีเกิดขึ้นแต่พอทราบเรื่องว่ามีคนต้องการตามหาคุณยายให้ญาติที่เป็นเพื่อนคุณยายมานานก็ดูท่าทางโล่งใจพ่อบอกว่าย่าอยู่สงขลามาตั้งแต่เล็กๆครับแล้วย้ายมาอยู่พัทลุงจนโตหลังๆกลับไปสงขลาบ่อยครับเพราะว่าพ่อปลูกบ้านอยู่ที่สงขลาย่าอายุราว97หรือว่า98นี่แหละครับนอกนั้นผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรนักบ้านของพ่ออยู่เลยสะพานเฉลิมพระเกียรติไปไม่ไกลครับลงสะพานไปจะพบแหล่งขายของทะเลพวกปลาเค็มปลาสดหรือว่าอาหารจากทะเลน้อยดูตรงร้านทางซ้ายมือนั่นแหละครับไปถามหาว่าร้านลูกยายบัวคลี่อยู่ไหนเขารู้จักหมดครับร้านชายคุณยายบัวคลี่พูดไปทันขาดคำครูก้องก็แทบจะร้องตะโกนชัยโยออกมากลางทะเลแบบที่ถ้าไม่กลัวนกต่างๆจะตกใจก็คงได้ชัยโยโหฮิ้วจริงๆดีใจมากก็มีการขอบคุณหลานชายคุณยายแล้วก็ให้คนขับหันหัวเรือกลับทันทีทัชชัยซึ่งเป็นคนไม่ค่อยพูดได้แต่ยิ้มก็หันมาบอกกับครูก้องว่าครูก้องคงจะหายเหนื่อยสักทีนะงานเนี้ยในขณะที่ครูก้องได้แต่ยกมือขึ้นตบมือกับเพื่อนกลางอากาศขอบอกขอบใจเพื่อนรักที่ช่วยมาถึงที่นี่ทั้งนุชและสุภาพรเองก็ดีใจเป็นที่สุดตอนล่องเรือกลับขึ้นฝั่งก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนมีความสุขกับข่าวดีและบรรยากาศเป็นที่สุดพูดคุยถึงการฉลองกันให้สมใจแล้วพยายามจินตนาการว่าหน้าตาของคุณยายจะเป็นอย่างไรท่านจะลุกขึ้นไหวไหมร่างกายจะแข็งแรงเพียงใดความตื่นเต้นครอบคลุมทั่วหัวใจผมเอามือตบกระเป๋าที่มีแหวนนโมของคุณยายอมรศรีบอกคุณยายว่าเรากำลังจะไปพบเพื่อนคุณยายกันแล้วผมเปิดกระเป๋าเงินที่มีรูปพ่อเอามือลูบใบหน้าพ่อบอกพ่อว่าผมกำลังจะทำสำเร็จแล้วทั้งหมดมาขึ้นฝั่งตอนใกล้จะ6โมงเย็นเมื่อมาถึงก็รีบจ่ายเงินให้คนขับแล้วก็มอบสินน้ำใจเป็นค่าเสียเวลาให้หลานสะใภ้ของคุณยายไปจำนวนหนึ่งกล่าวขอบคุณแล้วก็ร่ำลาจากนั้นก็รีบขึ้นรถกันในฉับพลันทันใดเรียกได้ว่ารีบเร่งเร็วรุดจนสุดขุมกำลังกันเลยทีเดียวช่วงนี้นุชเริ่มร้อนแล้วก็เหนื่อยด้วยใช้พลังงานในการเดินทางอันสมบุกสมบันทั้งเดินเท้าและล่องเรือมากไปจึงเปลี่ยนให้ทัชชัยเป็นคนขับบ้างผมกับสุภาพรสบายที่สุดนั่งคุยเรื่องสัพเพเหระไปเรื่อยเปื่อยหันไปคว้าขนมที่ซื้อมาจากตลาดใต้โนดขึ้นมากินแล้วแวะซื้อน้ำดื่มระหว่างทางเส้นทางนี้ทัชชัยชำนาญนักเพื่อนผมออกรถพาพวกเราวิ่งเข้าสู่ถนนแล้วบ่ายหน้าไปยังสะพานเฉลิมพระเกียรติในอีกไม่กี่นาทีถัดมาสะพานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้คือสะพานที่รัฐบาลอนุมัติเงินงบประมาณให้สร้างขึ้นเพื่อการสัญจรเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดพัทลุงกับสงขลาเป็นสะพานที่สร้างตามแนวระหว่างทะเลน้อยกับทะเลหลวงของทะเลสาบสงขลานับเป็นสะพานข้ามทะเลที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยคือยาว8กิโลเมตรระหว่างที่รถแล่นเข้าสู่สะพานเฉลิมพระเกียรติ
ครูก้องได้แต่หันดูวิวข้างทางทั้งซ้ายและขวาด้วยความสนเท่ในหัวใจมองออกไปนอกรถก็พบแต่พื้นที่กว้างใหญ่ยาวสุดลูกหูลูกตามีแต่แผ่นน้ำเป็นเวิ้งกว้างสลับกับพื้นหญ้าที่เขียวขจีเป็นท้องทุ่งริมทะเลพอรถแล่นไปได้สักครู่ก็จะพบฝูงควายหลายตัวพากันลอยคออยู่ในทะเลซึ่งก็ทำให้ครูก้องตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็นฝูงควายแหวกว่ายสายน้ำตามกันไปเป็นขบวนทัชชัยบอกว่านี่คือควายน้ำที่หากินในท้องทะเลแห่งนี้ควายเหล่านี้จะกินหญ้าตามสันทรายและพื้นดินยามน้ำลดและจะลงน้ำไปหาสาหร่ายใบบัวหรือสายบัวกินในยามน้ำขึ้นแทนผมยิ่งประหลาดใจเข้าไปใหญ่ที่ควายเหล่านี้มีความสามารถถึงเพียงนี้นุชกับสุภาพรบอกว่าควายเหล่านี้ชาวบ้านเลี้ยงให้อยู่ตามธรรมชาติแบบนี้มันนานหลายชั่วอายุคนจนสามารถปรับตัวให้ผสมกลมกลืนไปกับสภาพความเป็นอยู่ใกล้เคียงกับปลาเข้าไปทุกทีผมนั่งหัวเราะนึกภาพไม่ออกว่าควายจะว่ายน้ำอย่างปลาได้อย่างไรเห็นจะน่าดูสิเหลือเกินแต่ที่ผมประทับใจจนลืมไม่ลงก็คงเป็นสีของท้องฟ้าอันสวยงามที่สะพานแห่งนี้ยามใกล้ค่ำมีสีเหลืองทองปนแดงสลับกันไปตัดกับบ้านร้างสองหลังเล็กๆที่มีหลังคาสีแดงเด่นอยู่กลางลำน้ำใครๆก็เรียกกันว่าบ้านแดงเป็นจุดเด่นของสถานที่แห่งนี้ใครไปใครมาต้องพากันถ่ายรูปตรงจุดนี้กันทุกคนทัชชัยบอกว่าบ้านแดงแห่งนี้ไม่ได้เป็นบ้านผีสิงแต่อย่างใดหากเป็นบ้านของคนงานก่อสร้างที่ใช้เป็นที่พักเมื่อคราวสร้างสะพานแห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จทางการเห็นว่าสวยดีจึงไม่รื้อออกไปปล่อยให้เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามไปเสียเลยตรงจุดนี้เราสามารถมองเห็นท้องฟ้าที่เป็นฟ้าทั้งฟ้ามองให้ทั่วเวหาหาวมองไปสุดฟ้าสุดตาถึงดวงดาวฟ้าก็ยังสุกสกาวพราวนภาท้องฟ้าเวลาเย็นที่นี่ยามพระอาทิตย์ตกดินสวยจนต้องหยุดรถลงไปถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกด้วยใจระทึกเป็นนักหนาใครๆก็พากันเรียกที่นี่ว่าสวิตเซอร์แลนด์แดนใต้ก็เห็นท่าจะจริงนะนี่เป็นครั้งแรกที่ครูก้องได้มาเหยียบสะพานแห่งนี้และก็ชมความงามของสองข้างทางอย่างภาคภูมิใจแถมที่นี่คือบ้านเกิดของเขาเสียด้วยพอคิดได้ดังนั้นก็มีการจอดรถเพื่อลงไปถ่ายรูปสักเล็กน้อยปรากฏว่าพอจะหยิบมือถือทุกคนก็ต้องอ้าปากค้างเพราะมือถือของทุกคนอยู่ในถุงพลาสติกที่หลังเรือลำนั้นปรากฏว่าทุกคนคือทั้งหมดเลยลืมมือถือไว้ในเรือลำที่พาทุกคนไปพบกับหลานชายของคุณยายในทะเลน้อยโอ้ยพระเจ้าช่วยลูกด้วยขาดโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกับแขนขาหรือหูขาดไปเลยนะครับไม่สามารถติดต่อใครๆได้เลยนุชกับสุภาพรก็บ่นเจ็บใจครูก้องก็บ่นเสียดายเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาเห็นสวรรค์บนดินเช่นนี้
อยากจะเก็บภาพไปอวดคนในหมวดศิลปะที่กรุงเทพแล้วก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกยามคิดถึงบ้านมีทัชชัยคนเดียวที่ไม่พูดอะไรได้แต่ยิ้มจนลักยิ้มที่แก้มบุ๋มไม่เป็นไรพรุ่งนี้ผมจะเอามือถือคืนเองคนแถวนี้เขาน่ารักไม่โลภแล้วก็ไม่ขี้โกงเดี๋ยวผมจัดการให้นะแล้วถ้าอยากมาอีกผมจะพามาถ่ายรูปวันหลังให้สมใจเลยนี่คือทัชชัยเพื่อนผู้น่ารักของทุกคนบริการทุกระดับประทับใจจริงๆครูก้องและเพื่อนๆจึงลงมายืนดูความสวยงามของธรรมชาติคือยืนดูเฉยๆไม่สามารถจะถ่ายรูปได้แต่ทิ้งความงามของสะพานเฉลิมพระเกียรติเอาไว้เบื้องหลังก่อนที่จะออกเดินทางกันต่อเพราะภาระสำคัญรออยู่ข้างหน้าทุกคนรีบพากันขึ้นรถแล้วก็แล่นไปสู่ปลายสะพานแห่งนี้ที่เชื่อมต่อกับทะเลหลวงในสงขลาในขณะนั้นเวลาใกล้ค่ำเข้าไปทุกทีเมื่อรถลงจากสะพานแล้วรถวิ่งลงหลุมหรือขึ้นเนินเตี้ยๆบ้างเป็นบางคราวแต่ในที่สุดก็มาถึงบริเวณร้านค้าข้างทางในฝั่งเขตแดนบ้านหัวป่าในจังหวัดสงขลาทั้งหมดรีบลงจากรถแล้วก็เดินไปที่ร้านค้าซึ่งตั้งเรียงกันเป็นแนวถามหาร้านขายของของลูกชายคุณยายบัวครีแม่ค้าชาวใต้ใจดีรีบตะโกนบอกต่อๆกันว่ามีคนมาหายายบัวครีแล้วก็ชี้มือให้เดินไปสุดแนวร้านค้าซึ่งก็คือร้านริมสุดนั่นเองทุกคนสาวเท้าเดินแข่งกับเวลาในขณะที่ท้องฟ้าเริ่มอ่อนแสงแล้วก็พบกับเจ้าของร้านเป็นคุณลุงผู้ชายค่อนข้างมีอายุแล้วกับภรรยาผมคุณลุงเริ่มขาวไปทั่วทั้งศีรษะครูก้องกับทีมงานรีบยกมือไหว้แล้วก็แนะนำตัวว่าต้องการมาตามหาคุณยายบัวครีเรียกได้ว่าพูดกันแบบตรงๆไม่อ้อมค้อมให้เสียเวลากันเลยคุณลุงบอกว่าเป็นลูกชายของคุณยายคุณยายอายุมากแล้วปีนี้ก็ย่างเข้า97แต่ก็ยังแข็งแรงอยู่มากความทรงจำดีพูดจาเข้าใจหมดทุกอย่างคุณยายพักอยู่ในบ้านเลยร้านนี้ไปหน่อยแต่ต้องเดินเข้าไปในตัวบ้านอีกราว100เมตรคุณลุงถามว่าต้องการมาตามหาคุณแม่ด้วยเหตุอะไรเราจึงบอกท่านไปว่ามีหลานของเพื่อนคุณยายต้องการตามหาคุณยายโบคลี่เพราะว่ายายของเขาเคยเป็นเพื่อนรักกับคุณยายบัวครีตั้งแต่ยังเป็นเด็กอยู่ที่ตำบลบ่อยางจังหวัดสงขลาและเล่ารายละเอียดบางอย่างที่พอจะเล่าได้ให้ท่านฟังแต่ก็ไม่ลึกจนเกินไปคุณลุงนั่งนิ่งๆขมวดคิ้วดูเหมือนกับว่าพยายามนึกถึงอะไรสักอย่างทำเอาทุกคนใจจดใจจ่อรอประโยคต่อไปที่คุณลุงจะเอ่ยคุณลุงนั่งเอามือลูบเคราสั้นๆที่คางอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเล่าเรื่องย้อนหลังให้ทุกคนได้ฟังว่าตำบลบ่อยางจังหวัดสงขลาเหรอมีคนเคยมาถามหาคนชื่อบัวครีแบบนี้นานมากแล้วล่ะหนูเกือบ30ปีมาแล้วคนที่มาถามหาเป็นผู้หญิง3คนแต่งกายดีบอกว่ามาจากบ่อยาง
มาตามหาเพื่อนชื่อบัวคลีที่รู้จักกันมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมลุงเนี่ยจำได้ดีตอนนั้นลุงทำงานขายปลาอยู่ที่นี่แล้วอายุลุงตอนนั้นก็ราวๆ30กว่าๆได้ส่วนแม่ก็อายุใกล้70แล้วเขามาถามหาแม่ของลุงว่าคือบัวคลีที่เป็นเพื่อนของเขาเมื่อสมัยเรียนด้วยกันที่บ่อยางหรือเปล่าลุงก็พาเขาไปพบกับแม่ในบ้านท่าทางเขาดีใจทั้งสามคนแต่พอได้ไปพบแม่พวกเขาพบว่าแม่ของลุงเนี่ยไม่ใช่เพื่อนที่พวกเขาต้องการพบเป็นคนละคนกันเห็นนั่งสืบสาวราวเรื่องกันตั้งแต่หนหลังแต่แม่ลุงก็ไม่รู้จักผู้หญิงทั้งสามคนนั้นและพวกเธอก็จำได้ว่าแม่ของลุงเนี่ยไม่ใช่เพื่อนของเธอเพราะหน้าตาไม่เหมือนกันลุงบอกว่าแม่ของลุงเป็นคนที่มีผิวพรรณคล้ำเหมือนคนใต้ทั่วไปมีผมอยากเป็นลอนแต่คนที่ผู้หญิงสามคนต้องการตามหาผิวขาวและผมตรงพวกเขาตามหาคนที่ชื่อบัวครี่มานานสืบมาจนถึงบ้านของลุงแล้วก็กลับกลายเป็นคนละคนกันก็ได้แต่บ่นเสียดายแต่มีความน่าสนใจแล้วก็น่าประหลาดใจอยู่มากทีเดียวนะคือแม่ของลุงมีประวัติที่ใกล้เคียงกับคุณโบคลีท่านนั้นมากเลยแม่ของลุงเนี่ยเคยไปอยู่ที่บ่อยางในช่วงที่ยังเป็นเด็กๆแม่บอกว่าเคยไปช่วยป้าขายของที่ตลาดบ่อยางและเคยมีคนทักว่าชื่อไปเหมือนกับเด็กอีกคนที่ขายผักอยู่ท้ายตลาดชื่อเหมือนกันเปียบแต่หน้าตาไม่เหมือนกันคนหนึ่งผิวขาวแต่แม่ลุงเนี่ยผิวคล้ำอายุก็ไล่เลี่ยกันเพียงแต่ว่าแม่ของลุงอายุอ่อนกว่าปีหนึ่งเท่านั้นคนในตลาดจะจับให้มาเป็นเพื่อนกันโดยซ้ำไปแต่สุดท้ายแม่ลุงบอกว่าจู่ๆเด็กคนนั้นก็หายไปจากตลาดแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าอีกเลยแม่ลุงเนี่ยขายของที่ตลาดบ่อยางจนเป็นสาวถึงได้ย้ายมาอยู่ที่พัทลุงเนี่ยแหละคุณลุงก็ยังพูดต่ออีกว่าพวกหนูเป็นหลานของผู้หญิงพวกนั้นหรือเปล่าล่ะคงมาตามหาผิดคนเป็นครั้งที่สองแล้วล่ะครูก้องได้ฟังแล้วทั้งใจบูบหายเหมือนดาวตกและรู้สึกทึ่งกับการที่เพื่อนๆของคุณยายมาตามหาคุณยายบัวครี่ไปพร้อมๆกันครูก้องรู้สึกหมดหนทางในการที่จะได้พบกับคุณยายบัวครี่เพราะคุณยายบัวครี่คนนี้เป็นคนสุดท้ายที่ได้ข้อมูลมาแต่ในความผิดหวังนั้นก็ยังรู้สึกถึงความประทับใจในความรักระหว่างเพื่อนที่มีต่อกันว่าคนสมัยก่อนมีความรักและความผูกพันกันอย่างน่าชื่นชมนี่แสดงว่าเพื่อนๆของคุณยายโบคลียังมีความรักและความผูกพันกับคุณยายอยู่อย่างเหนียวแน่นความรักของเพื่อนในสมัยก่อนช่างน่าชื่นชมและน่ายกย่องอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ทั้งนุชสุภาพรและทัชชัยก็คงเสียดายเช่นเดียวกันกับผมแต่ไหนๆเราก็พยายามมาจนถึงที่นี่แล้วก็จะขอลองดูหน้าคุณยายสักครั้งก็ยังดีคุณลุงเจ้าของร้านก็พาเราเดินเข้าบ้านในเวลาที่พระอาทิตย์ใกล้ตกลับเส้นขอบน้ำที่กลางทะเล
แสงสีแดงของฟ้าใกล้ค่ำที่เขาเรียกกันว่าผีตากผ้าอ้อมดูทั้งสวยงามและหม่นหมองในเวลาเดียวกันเมื่อย่างเท้าเข้าเรือนทุกคนก็ได้พบกับคุณยายบัวครีที่มีความใกล้เคียงกับคุณยายที่ทุกคนต้องการตามหามากที่สุดท่านกำลังนั่งดูโทรทัศน์กับหลานๆทุกคนเข้าไปใกล้ๆเพื่อขอกราบท่านคุณลุงบอกคุณยายว่าครูก้องและเพื่อนๆมาซื้อของฝากที่ร้านพูดคุยกันถูกคอก็เลยอยากมาเที่ยวที่บ้านเพื่อกราบคุณยายคุณยายได้ฟังก็ยิ้มแล้วก็พูดเสียงดังฟังชัดว่าขอให้เป็นสุขกันทุกคนนะเราได้แต่มองใบหน้าของคุณยายเราก็รู้ว่าไม่ใช่คุณยายบัวคลี่ที่เราตามหาแน่นอนเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับรูปที่ผมมีอยู่จะเห็นว่าเขาหน้าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่คุณยายบัวคลี่ท่านนี้ก็มีความน่าเคารพและดูใจดีเป็นอย่างยิ่งเรารีบขอตัวกลับก่อนที่ฟ้าจะมืดเพราะระยะทางกลับพัทลุงอีกราว50กิโลเมตรคุณลุงใจดีหยิบปลาตากแห้งมาให้เราคนละถุงเราได้แต่กราบขอบพระคุณด้วยความซาบซึ้งใจและคิดว่าหากมีโอกาสจะต้องนำของฝากจากกรุงเทพมาฝากคุณยายโบคลี่และลูกหลานให้ได้สักครั้งหนึ่งครูก้องและเพื่อนๆรีบเดินมาขึ้นรถที่หน้าร้านของคุณลุงทัชชัยขับรถพาย้อนกลับพัทลุงทางสะพานเฉลิมพระเกียรติวิ่งขึ้นเนินลงหลุมบ้างในบางขณะเหมือนตอนขามาเพราะทางยังเป็นถนนดินอยู่ต่อเมื่อล้อรถแตะขอบถนนขึ้นสะพานแล้วรถจึงวิ่งไปด้วยความลื่นไหลเพราะถนนลาดยางที่ทอดยาวไปไกลสุดตาครูก้องนั่งคุยปรึกษากับเพื่อนในรถว่าจะทำอย่างไรกันดีเพราะว่าตามมาพบคุณยายบัวครีครบทุกท่านแล้วแต่ก็ไม่ใช่คุณยายตัวจริงเลยแม้แต่ท่านเดียวตอนนี้ทั้งสับสนทั้งกังวลทั้งเสียใจแล้วก็ผิดหวังว่าจะทำให้ลูกศิษย์และคนที่รออยู่กรุงเทพไม่ได้พบกับคนที่พยายามตามหานุชกับสุภาพรก็ได้แต่ปลอบใจแล้วก็บอกว่าจะต้องตามหากันอีกแผ่นดินพัทลุงไม่ไร้เท่าใบพุทราจงอย่าท้อท้องฟ้ามืดแล้วคืนนี้เป็นคืนเดือนงายพระจันทร์เริ่มโผล่พ้นขอบน้ำด้านทิศตะวันตกทะเลที่เห็นสวยงามเมื่อตอนกลางวันกลับดูเงียบสงบและก็น่ากลัวไปเสียอย่างนั้นฝูงควายที่ลอยคออยู่กลางทะเลก็กลับขึ้นไปบนเนินดินที่ชาวบ้านใช้ไม้มาปักกั้นเอาไว้เป็นคอกเมื่อแสงของตะวันลับหายไปหมดแสงจากดวงดาวก็เริ่มเปล่งประกายวับวาวอยู่ไกลโพ้นแม้คืนนี้จะมีพระจันทร์งามเด่นแต่ก็เห็นแสงจากดาวดวงเล็กๆอยู่ที่ปลายท้องฟ้ากระจัดกระจายไปทั่วเช่นกันรถเราวิ่งมาถึงบ้านแดงที่กลางสะพานพอดีรีบหันไปดูด้วยความสนใจว่าบ้านแดงในตอนกลางคืนจะสวยงามเหมือนตอนกลางวันหรือไม่ผมนุชและสุภาพรต่างพร่ำพรรณนาถึงความสวยงามของบ้านแดงและท้องฟ้าเหนือสะพานเฉลิมพระเกียรติในยามค่ำคืนได้ไม่ทันขาดคำรถที่เรานั่งกันมาเกิดเครื่องดับไปเสียทัชชัยจึงหักล้อรถหลบไปจอดข้างทางแล้วก็ให้บังเอิญ
ที่เราจอดรถเยื้องกับบ้านแดงแทบจะตรงกันข้ามเลยทีเดียวคำพรรณนาความสวยงามของเดือนและดาวเมื่อสักครู่เริ่มเงียบทัชชัยพยายามสตาร์ทเครื่องแต่รถเงียบไร้แม้แต่เสียงใดๆสักแอะเมื่อเครื่องดับไฟในรถก็ดับตามไปด้วยหน้าเราทุกคนก็มืดไปตามสถานการณ์และเวลายามค่ำผ่านไปครู่หนึ่งเมื่อสายตาปรับเข้ากับความมืดได้แล้วทุกคนก็เริ่มเห็นใบหน้าของกันและกันทัชชัยพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เครื่องติดแต่ทำอย่างไรก็เงียบสนิทเหมือนเดิมนุชกับครูก้องให้กำลังใจทัชชัยสุภาพรก็หยิบกระดาษแผ่นเล็กๆในกระเป๋าถือมาพัดให้กับทัชชัยแล้วก็บอกว่าซุปเปอร์แมนสู้ๆความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามจะต้องอยู่ที่นั่นเสมอจะสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแต่ความพยายามของทัชชัยและทุกคนในคืนนี้ดูท่าจะได้พยายามกันจนสว่างแน่ๆอากาศในรถไม่ดีนักเมื่อไม่มีแอร์ทุกคนก็เลยชวนกันลงมานอกรถซึ่งอากาศยามนี้ช่างดีเหลือเกินลมยามค่ำพัดมาบางเบาบางช่วงก็มีลมแรงอากาศยามค่ำกับสถานที่สวยๆแบบนี้ไม่ได้สัมผัสกันง่ายๆทัชชัยเปิดกระโปรงหน้ารถแต่ก็ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้มันมืดไปหมดเมื่อนึกถึงโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ให้เจ็บใจตัวเองกันทุกคนไม่น่าจะรีบจนลืมทิ้งไว้ในเรือเลยนุชผลกระปอดกระแปดเพราะบรรยากาศเริ่มวังเวงมีแต่ผมกับทัชชัยที่ยืนคิดหาหนทางไปต่อให้ได้สุภาพรก็คอยให้กำลังใจตลอดเวลาโชคดีที่คืนนี้เป็นคืนเดือนงายแสงจากพระจันทร์ที่สว่างอยู่กลางฟ้าทำให้บรรยากาศไม่น่ากลัวจนเกินไปทุกคนยืนกันที่ขอบสะพานแล้วก็มองตรงไปที่บ้านแดงความกลัววิ่งเข้ามาในใจวูบหนึ่งเริ่มจินตนาการว่าจะมีอะไรอยู่ในบ้านหลังนั้นหรือไม่แต่ก็พยายามดับความกลัวและขจัดความคิดนี้ออกไปคิดเพียงว่ามันคือจิตที่ปรุงแต่งเองทั้งสิ้นต้องไม่คิดว่าแล้วครูก้องก็ชวนให้เพื่อนๆดูดาวในทิศทางต่างๆถ่ายโน่นถ่ายนี่ไปเรื่อยๆพรางภาวนาขอให้มีรถยนต์ผ่านมาสักคันนี่คือความหวังของทุกคนแต่ทัชชัยบอกว่าเส้นทางสายนี้แทบไม่มีรถสัญจรตอนกลางคืนเลยเพราะทั้งเปรียวและอยู่ห่างไกลทุกคนพยายามมองดูว่ามีบ้านอยู่แถวนั้นบ้างหรือไม่พยายามมองหาแสงสว่างหรือแสงไฟจากบ้านแต่มองไปทั่วทุกทิศก็ไม่มีแสงไฟจากที่ไหนเลยสักดวงมีแต่แสงบนท้องฟ้ากับแสงระยิบระยับของดาวที่วอมแวมอยู่ไกลๆไม่อยากจะบอกเลยนะคะว่าในขณะที่กำลังอัดรายการอยู่ตอนนี้นะคะตอนที่รถเครื่องดับแล้วก็สตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดเมื่อสักครู่นี่เลยครับไฟที่ไทย PBS ดับเหมือนกันครับ
นี่ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะใช่ตั้งแต่ที่เคยบันทึกรายการมาแล้วก็เกิดไฟดับแบบนี้กลางรายการครั้งแรกเลยใช่โอ้ทำกันมาตั้งหลายปีไม่เคยเจอเอ๊ะเดี๋ยวคุณจิตรินลองไปดูหน่อยสิว่ามีใครเห็นเด็กผู้หญิงนุ่งผ้าถุงมาเดินแถวนี้หรือเปล่าที่นี่มีแต่เด็กผู้ชายครับพี่แต่เด็กผู้ชายนุ่งผ้าถุงนี่ยิ่งแปลกหนักเลยนะแต่ว่าตำนานห้องวิทยุมีหลายคนเคยเจอครับแต่ไม่ใช่ห้องที่เราอัดรายการกันอยู่นะเราก็บิ้วกันไปครับก็เป็นสีสันแปลกๆดีค่ะนี่คือตอนที่10ของข้ามภพข้ามชาติผิดหวังไปกับครูก้องด้วยเลยเนาะโอ้ตอนที่บอกว่าเออ3คนและตอนที่บอกว่าแม่เนี่ยเป็นคนผิวคล้ำแบบคนใต้จบเลยแล้วก็เป็นคนผมหยิกผมหยักศกเพราะว่าบัวครี่ในรูปอะถ้าคุณผู้ฟังเคยเห็นภาพหรือเคยเห็นหน้าปกหรือถ้าจำที่พวกเราอธิบายกันได้บัวครี่เนี่ยเป็นคนผมตรงครับแล้วก็เป็นคนผิวขาวใช่คือไม่ใช่คนที่เป็นแพทเทิร์นของคนใต้ดังนั้นก็คือจบเลยพอผิวคล้ำปุ๊บรู้เรื่องเพียงแต่ว่าคุณยายท่านนี้ก็เคยมีความเกี่ยวข้องโอ้ใกล้มากใกล้กับน่าจะเป็นคุณยายโบครีท่านนั้นน่ะใช่คือคนที่พูดถึงอ่ะอันนั้นน่ะคนนั้นน่ะใช่คนนั้นน่ะใกล้มากเลยใช่ไหมใช่โอ้โหแม่ก็จะยังไงต่อล่ะเนี่ยโอ้โหนี่ก็ใกล้จะจบเรื่องแล้วด้วยคือผิดหวังจะแห้วกันจริงเหรอเออแล้วก็ลืมใช่แล้วลืมมือถือแล้วไม่ได้ลืมคนเดียวลืมทั้งคณะไปทั้งยวงเลยสำคัญสุดคือรถแล้วรถก็มาเสียอีกเพราะซ้ำกรรมสัตว์เอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็ต้องอยู่กันแบบเงียบๆแล้วค่ะครับอยู่ท่ามกลางแสงระยิบระยับของดวงดาวที่วอมแวมอยู่แสนไกลเหมือนกับความหวังว่าเอ๊ะตอนนี้มันริบหรี่เหลือเกินไม่รู้เหนือรู้ใต้จริงๆแล้วนะคะว่าจะไปยังไงต่อไปก็ติดตามตอนต่อไปตอนที่11อย่างใจจดใจจ่อรอคอยกัน1วันเหมือนเดิมนะคะครับผมรายการของเราอัพตอนใหม่ทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะครับรับฟังได้หลากหลายช่องทางนะครับตอนเช้าๆนะคุณจิตรินใช่ครับ 6:00-7:00 นี่ตื่นมายังไงต้องเจอกับพวกเราแน่นอนครับผมแล้วก็มีหลายช่องทางใช่แล้วครับก็เลือกฟังตามที่สะดวกได้เลย Spotify Google Appleทาง Podbean ทาง YouTube แล้วก็ทางเว็บไซต์หรือว่าแอปของไทย PBS ก็ได้นะครับและถ้าต้องการติดต่อพูดคุยกับเรานะคะแนะนำให้กำลังใจหรือว่าเสนอเรื่องใหม่หรืออะไรก็ตามแต่3ช่องทางค่ะทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ครับทางแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะพบกับข้ามภพข้ามชาติผลงานของครูข้างวังแพรวสำนักพิมพ์ได้ในตอนต่อไปนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง